สวัสดีครับคลิปนี้ผมจะพามาสอนพระหลวงพ่อเงินพิมพ์นิยมนิยมกับจอบใหญ่ไข่ปลานะครับที่ต้องเอาพระชุดนี้มาออกนะครับเพราะกลุ่มอาจารย์เสากลุ่มอาจารย์ธานีและก็พี่คำรณนะครับได้นำพระชุดนี้เข้าเครื่องเซมที่มีการตรวจสอบทุกมิตินะครับเพราะกลุ่มอาจารย์เสากับกลุ่มนี้นะครับเขาจะนิยมว่าทุกอย่างต้องจบที่เซมนะครับจบที่เซมยังไงนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับว่าเขามีแนวคิดเขามีความเชื่อในการตรวจสอบยังไงนะครับกลุ่มไหนจะเล่นพระแบบไหนนะครับตามสบายเลยนะครับเพราะว่าเงินของท่านพระของท่านวิธีการของท่านแนวคิดของท่านนะครับไม่ว่าจะเป็นกลุ่มจับพลังกลุ่มดูยังไงนะครับแล้วแต่เลยนะครับอะไรก็ได้ที่ง่ายๆครับผมแกเราคิดว่าแกนั่นแหละไม่รู้จะเรียกอะไรครับพระชุดนี้เนี่ยมีความเป็นมายังไงครับพี่คำรณครับคือขั้นแรกเลยคือผมอยากได้ครับก็ไปเจอลูกน้องเก่าครับเขาไปเป็นยามเขาก็มาบอกผมว่าเนี่ยหลวงพ่อเงินเขามีเป็นลังเลยมาถึงนี่อาจารย์กระเสาเอาขึ้นกล้องแล้วนะผมก็ถามว่าเอาเท่าไหร่ครับเขาบอกองค์นี้15,000ตังค์ผมก็ไม่พอครับ15,000นี่ต้องขายไข่ไก่กี่แผงก็โอ้โหเยอะนะครับเกือบขึ้นพันรถไหมไม่เหรอก็หลายตั้งอยู่หลายตั้งอยู่เออครับผมครับแต่ทีนี้ผมก็ไม่มีคือไปเจอโดยเขาเคยเป็นลูกน้องเก่าครับเขาบอกว่าพ่อเขามีบ้านเลยเขามาเนี่ยมีคนเขาให้แล้วไอ้ผมก็ดูไม่เป็นไหนวะมันก็กำไว้บอกกำไปก่อนแล้วเดี๋ยวขาดเท่าไหร่เดี๋ยวมาให้มันก็ไม่ให้บ้านเราก็รู้แต่มันไม่ให้แล้วหลังจากนั้นมาลุงอีกวันนึงผมต่อไปก็ไปบ้านอีกวิ่งเข้าไปซอยนั่นแหละครับเขาก็ชักสงสัยว่ามึงเข้ามาทำไม่ซอยนี้บ่อยจังตอนหลังก็รู้ว่าเราเนี่ยอยากได้หลวงพ่อเงินไปหามันเท่าไหร่ก็ไม่เจอมาตับพิษนี่หาจริงๆคือจริงๆแล้วผมคิดว่าหลวงพ่อเงินองค์นั้นมันไม่ใช่ก็โชคดีนะผมมาได้ตอนหลังเนี่ยผมก็โอ้ไม่เสียเงินหมื่นพอไปตรงนี้ผมซื้อมาแค่ไม่กี่ตังค์ผมมาเช่าตรงนี้มันก็เก๊อีกแหละมันก็ไม่ใช่อีกแต่ถ้าเจอองค์นั้น15,000ก็เกมมันก็คิดว่าเชฟกิ้งเหมือนกันมันก็เกมเหมือนกันนั่นแหละแต่โชคดีที่ไม่เจอองค์15,000ถ้าไม่เจอองค์15,000คือหลวงพ่อเงินท่านก็สักติพอได้แล้วพอมาเจอองค์นี้เนี่ยผมเสีย15,000ไปหลายเที่ยวเพียนมาเป็นเดือนเพื่อที่จะเอาหลวงพ่อหลวงพ่อเงินองค์นี้แหละครับเพราะผมไม่รู้จักว่าหลวงพ่อเงินน่ะมันดีไงผมคิดว่าชื่อดีไม่รู้หรอกความศักดิ์สิทธิ์อะไรก็ไม่รู้ไม่รู้อะไรทั้งนั้นแหละครับก็วิ่งผ่านทุกวันจนมาถึงเดือนเกือบ2เดือนมาเจอกับเพื่อนเก่าวิ่งซอยเฮ้ยๆมันนี่มาดูพระกันผมก็ไม่สนใจมีหลวงพ่อเงินด้วยอ้าวเข้าทางเลยลงมาถึงก่อนอื่นไม่ดูอะไรหรอกหยิบมาส่งผมก็เอาเลยแหละเพราะไม่มีกล้องแล้วประตูไม่เป็นถึงมีกล้องก็ไม่มีประโยชน์ไอ้คนขายเขาบอกโอ้นี่เยี่ยมก็เอาละวันนั้นพอดีมีมาองค์เดียวซัดมาเอามาให้อาจารย์ดูมันก็ไม่ใช่ทำไงอ่ะวันหลังวิ่งผ่านอีกไปเจอก็อีกเอ้าหลวงพ่อเงินมีอีกเอาอีกมีเท่าไหร่เก็บหมดแล้วมีหลวงพ่อเงินเท่าไหร่ผมก็เก็บมันก็ยังไม่ใช่ซัดมาตั้งนานอ่ะมันก็ยังไม่ใช่ทำไงวะมีเท่าไหร่ลุงมีเท่าไหร่ลุงไปล่อมาให้หมดแล้วผมว่าเอาหมดแล้วหลวงพ่อเงินผมชอบชื่อมันก็ดีอยู่กับผมเอาอย่างน้อยๆนะในกล่องตัวเนี้ยองค์เดียวเขาบอกแล้วองค์เดียวก็สบายแล้วมีสักองค์นึงเนี่ยโอ้โหมันไม่อย่างที่คิดเลยเยอะมากแต่มันก็ไม่ได้จนมาพูดกันยังไงว่าชักท้อแล้วมาหาอาจารย์สาวจนสุดท้ายนี่แหละตอนหลังเนี่ยจะมาได้ติดได้มาแค่เนี้ยก็หมดได้มาแค่เนี้ยว่ายกมานี่แกบแขนแกบไม่ขึ้นสี่ร้อยองค์สุดท้ายได้จอบใหญ่จอบใหญ่หนึ่งจอบใหญ่หนึ่งนิยมหนึ่งนิยมหนึ่งมันยังดียังได้แล้วพี่อาจารย์ไอเสียยังจะเชื่อพวกนี้ไหมว่ามันใช่ผมมั่นใจว่ามันใช่เพราะเวลามาเข้าดูสิและไอพวกนั้นผมมาเข้าเครื่องมันไม่เป็นแบบนี้ทั้งองค์เดียวเลยผมมานั่งดูเนี่ยผมมานั่งดูผมก็คัดมาว่าเรียกว่าอย่างสุดๆแล้วว่าต้องใช้แน่นอนแล้วมันต้องใช้เอาพวกนั้นมาดูยังไงมันก็ไม่เหมือนอย่างนี้มันไม่มีเหมือนสักองค์นึงก็พูดง่ายพอไปเข้าเซมก็รู้แล้วว่าเนี่ยดูสิมันเป็นเนี่ยอย่างเงี้ย
พูดกันง่ายๆถ้าแบบนั้นมันมีเยอะมันจะแท้ได้ยังไงเนี่ย1ใน100เพราะฉะนั้นเราก็ต้องเอา1เราไม่เอา100เดี๋ยวเราจะให้อาจารย์ธานีละเอาอธิบายฝั่งเออก็เรียกว่ามุ้งครับเนี่ยครับมุ้งอาจจะมีมุ้งเนี่ยครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูใกล้ๆอาจารย์เสาบรรยายให้ฟังเออครับผมนี่นะครับเราเข้าเครื่องขยายขนาดสูงเพื่อดูลักษณะทางกายภาพก่อนเราเจออะไรบ่งองค์ภาพบ้างครับอาจารย์ก็คือเจอที่เป็นหลักๆจริงๆก็คือดีบุกเนี่ยสำคัญมากเลยครับดีบุกของพ่อเงินเนี่ยในยุคนั้นในยุคนั้นน่ะถ้ามีอย่างอื่นปนเข้ามาไม่ว่าจะถ้าตะกั่วกับดีบุกอยู่รวมกันเนี่ยครับมันเป็นยุคต่อ70ถึง90นักวิทยาศาสตร์ครับผมถ้าเป็นลักษณะนี้เนี่ยเห็นมั้ยมันไม่มี PB ไม่มีขยายเอ็กโทริกทั้งหมดครับคือเป็นของยุคหลวงพ่อเงินผมพูดได้เลยอ่ะครับผมเพราะว่ามีบริสุทธิ์คือมีทุกอย่างมีดีบุกอย่างเดียวครับมีสังกะสีแล้วก็มีนิกเกิลแล้วก็มีทองแดงครับผมทองแดงเป็นมวลสารสลักอยู่แล้วเพราะว่าทองแดงสังกะสีมาเป็นทองเหลืองก็ตั้งเหนือทองเหลืองเอาดีบุกเข้าไปเจือให้ความให้คือว่าคือปัวประสานครับผมถ้ามีตะกั่วกับดีบุกผมก็ถามนักวิทยาศาสตร์ว่าทำไมมีทั้งตะกั่วทั้งดีบุกเขาบอกว่าอันนี้เป็นยุค70 90นะครับไม่ได้ยุคโบราณถึง90ครับไม่ยุคไม่ถึงหลวงพ่อเงินครับมันก็สอดคล้องในยุคในเหรียญของรัชกาลที่6เนี่ยในยุคนั้นน่ะเขาก็มีดีบุกมีเหรียญก็ดีบุกเพราะใช้ดีบุกอย่างเดียวถ้าเป็นของแท้ต้องมีดีบุกอย่างเดียวตะกั่วเนี่ยมันเป็นยุค2ครับเป็นยุคเป็นหลวงพ่อเงินถึงว่าจะตรวจอีก10ครั้งอยู่ที่ไหนก็แล้วแต่ถ้ามีดีบุกก็ถือยึดหลวงพ่อเงินครับนี่คือในสูตรของกลุ่มผมครับถ้ามีตะกั่วก็ผมก็ไปถามตั้งยาจาดว่าถ้าตะกั่วกับดีบุกนําเป็นยุคหลังครับผมไม่ใช่ยุคโบราณเดี๋ยวเราจะมาดูลักษณะทางกายภาพดีกว่าแต่ครับอันนี้พออธิบายเข้าใจแล้วครับที่ผมจะถามว่าทำไมต้องเป็นดีบุกครับเขาบอกว่าทำไมตะกั่วมีแม่ตะกั่วมันมีตั้งแต่ 5,000 ปีที่แล้วแต่เขาไม่มาทำเพราะว่าตะกั่วนะไม่ได้การป้องกันสนิมมันไม่สู้ดีบุกหนึ่งพอการหล่นแล้วมันบุบมันยุบแต่ถ้าเป็นดีบุกน่ะมันจะแกงวาวและก็เงามีมิติและก็ทำให้เหรียญไม่ดำรูปหล่อไม่ดำนี่นะครับเนี่ยผมต้องบอกว่าอันนี้พิมพ์นิยมพิมพ์นิยมนะครับเนี่ยมันก็จะมีตารางที่ให้ดูคือว่ามันมีดีบุกอย่างเดียวครับไอ้ที่เป็นมวลสารที่เป็นตัวหลอมประสานเนี่ยถ้ามี2อย่างรวมกันจะบริสุทธิ์ได้ไงจริงอยู่สมัยก่อนท่านก็จะบอกว่าท่านหลวงพ่อเงินชาวบ้านสมัยก่อนก็คงจะไม่มีอะไรมากมายทองคำแล้วจะมีอะไรแล้วแต่นะแต่ผมในกลุ่มของผมน่ะไม่น่าจะมีครับเพราะว่าใครจะเอาหม้อหายไปรวมใส่ไปคู่ใส่การทำการศึกษาคนฟ้าระดับท่านไปตอนครับเริ่มตั้งแต่จอบเล็กครับที่ทุกแรกของพระประทึกครับจอบเล็กแล้วก็มาพิมพ์ขี้ตาครับเราก็เอา2อย่างนี้ไปตรวจแล้วเมื่อคลิปก่อนจำได้ไหมที่ไปออกที่วันแรกเนาะครับวันที่ติดที่ติดแล้วนั่นอันนั้นลวกเวลาอันนี้ตรวจใหม่ๆโลหะก็เหมือนกันครับเนี่ยเอาไปตรวจไม่กี่วันเนี่ยก็โลหะต้องมีดีบุกอย่างเดียวครับคือส่วนผสมของโลหะเนี่ยบอกยุคของโลหะในยุคนั้นในช่วงเวลานั้นเหมือนกับเหรียญทุกอย่างเหมือนกันหมด70 90เนี่ยเราไม่ได้พูดเองนักวิทยาศาสตร์ธรณีวิทยาเขาเป็นคนพูดวิเคราะห์แล้วก็บอกว่าเนี่ยตารางธาตุตัวเนี้ย70 90เขาใช้สูตรนี้ในการผสมผลิตโลหะใช่ผมเพราะมีการปั่นกีแล้วครับพอเริ่มเครื่องจักรเริ่มจะเข้ามาทางรัชกาลที่5ท่านเลิกทาสมาเริ่มนำไฟฟ้าเข้ามาเริ่มจะมีการซ่อมบำรุงแล้ว70 90เนี่ยมันก็โอเคเห็นมั้ยมันก็เป๊ะนั้นมันสอดคล้องในการที่เอาเครื่องเข้านำมาเพื่อจะดูแลบำรุงรักษาเพราะต้องใช้ตะกั่วกับดีบุกถ้าดีตะบุกอย่างเดียวมันก็แพงเขาต้องเอาตะกั่วเข้าผสมเข้าไปด้วยมันก็เลยเป็นแร่ธาตุที่เขานำเข้ามาทำมาโดยเฉพาะแล้วตะกั่วดีบุกใช้ความร้อนต่ำแต่ก่อนใช้ปืนเนี่ยเตาสูบครับผมความร้อนต่ำเนี่ยความร้อนต่ำจะไม่ตึงจะไม่ตึงใช่ไหมถ้าไม่ตึงน่ะต่อไฟฟ้าครับฉีดหรืออะไรก็แล้วแต่ว่ามันไม่เกี่ยวกับงานหล่อโบราณมันจะหล่อยุคใหม่ความร้อนมันถึงอยู่แล้วนะมันจะได้แล้วเทไปมันละลายวุ้นถามว่าแร่ธาตุมีไหมมีทั้งองค์ใช่ไหมอาจารย์เทพเนี่ยจ้ำจ้ำจุดจุดแต่เป็นที่นะเป็น
สารธาตุทั้งนั้นเลยถามถ้าไปตรวจนี้มีตรงนี้มีแมงกานีสมีเหล็กมีอะไรทุกอย่างแต่มวลสารหลักเอามุดมันที่เป็นมาตรฐานจริงๆคือดีบุกอย่างเดียวถ้าตัวอื่นสารธาตุอื่นมันมีเยอะคือมีเยอะแบบท่านใส่หลวงพ่อเงินท่านใส่หลายอย่างที่ลงไปเราไม่เป็นมวลสารธาตุของสารหลักของท่านไงจะมีเหล็กมีสังกะสีแต่ดีบุกเนี่ยเป็นตัวชูโรงเลยว่าเป็นยุคของท่านทุกพิมพ์ต้องมีเหมือนกันเหมือนกันหมดทั้งยุคของยายวันและของวัดประการเหมือนกันครับครับเดี๋ยวเราไล่ดูทั้งองค์ได้ดูทั้งองค์นะได้ดูทั้งองค์นะเดี๋ยวนะเนี่ยครับคือเป็นหล่อไม่ร้อนมากอ่ะคือใช้ฟืนสมัยก่อนอ่ะดูทองหรือไอ้ทองแดงกับทองเหลืองผสมอ่ะก็ยังเป็นเส้นๆอยู่บางอันหล่อไม่ร้อนไม่มากไงแต่ต้องมันเทลงไปได้ผมก็ถึงบอกว่าอะไรก็แล้วแต่ที่มันมี2อย่างรวมกันจะบริสุทธิ์ได้ยังไงคำว่าหล่อทําไมอ่ะหล่อโบราณหล่อทองเหลืองบริสุทธิ์มันก็ต้องมีอย่างเดียวเหมือนกับทองแดงบริสุทธิ์ก็มีอยู่1เดียวอย่าง2เดียว0นะครับก็มีทองแดงกับสังกะสีนอกนั้นไม่มีครับอันนี้คำว่าบริสุทธิ์ถ้ารวมกันน่ะแหมมันมีสูตรของเขาอยู่อาจารย์เทพครับหล่อโบราณสมัยก่อนเขาบอกทองเหลืองเอาอะไรมาผสมกันครับสารธาตุต่างๆที่หลวงพ่อเงินท่านจะใส่ไปของตัดสินอีกส่วนหนึ่งไม่เกี่ยวกันนะครับเอาว่าทองเหลืองบริสุทธิ์ทองเหลืองยุคนั้นมันต้องมีอะไรถ้างั้นเราแยกไม่ได้นะอาจารย์เทพถ้าเราไม่มีดีบุกยืนหนึ่งเนี่ยผู้คนมีดีมีตะกั่วหมดเลยแพ้กันทั้งหมดก็ไม่มีอันไหนที่ยุคต้นยุคกลางยุคปลายยากครับผมก็เรียนยากมากยากหายากด้วยแต่ว่ากลุ่มไหนจะเล่นยังไงก็เชิญครับไม่เกี่ยวคือเขาจะเล่นแบบไหนกับเรื่องของเขาเข้าขายได้แล้วแต่กลุ่มเขาถ้ากลุ่มเขาจะขายอะไรกับเรื่องของเขาในกลุ่มของเราต้องไม่มีตะกั่วต้องไม่มีตะกั่วตอนนั้นมีอาจารย์ก็บอกว่าตะกั่ว2470 2490มันไม่ทันครับยุคกลางครับครับนี่องค์นี้ผ่านเครื่องเสร็จมาแล้วผ่านแล้วที่ดูเมื่อกี้เนี่ยเครื่องเสร็จมาแล้วมีดีบุกอย่างเดียวไม่มีสังก็ไม่มีตะกั่วไม่มีอย่างอื่นนะถ้ามีอย่างอื่นก็ไม่ใช่นะถ้ามี PB มี A AS คลักที่เท่านี้ยิ่งไปใหญ่นะกลางชาติกลางชาติดูได้เลยครับมี SN ตัวเดียวเห็นไหมไม่มีไอ้ตะกั่วแน่นอนถ้าเป็นยุคของเขาจะมีดีบุกอย่างเดียวครับนี่ผมบอกได้เลยข้อมูลเราเปิดเผยได้ไม่มีปัญหาอ้าวท่านอาจารย์เตเทพเนี่ยคนไปตรวจปุ๊บล่ะถ้ามีดีบุกอย่างเดียวเนี่ย SN เนี่ยคือยุคของพ่อเงินเอาเนี้ยยุคหลวงพ่อเงินครับผมถ้ามี PB ตะกั่วเข้ามายุคหลังเป็นยุคหลังครับท่านก็สร้างมาเรื่อยๆแหละแต่ว่ายุคของนั้นมันไม่มีแล้วเราย้อนไปดูเหรียญสิเหรียญรัชกาลที่5ที่6เนี่ยมีดีบุกหลังจากนั้นไม่มีแล้วครับข้อมูลหมดยุคของเขานี่นะครับเป็นเหรียญหล่อโบราณหน้าหล่อโบราณหลวงพ่อเงินวัดบางคานครับนี่ต่อไปจอบครับเนี่ยจอบก็เหมือนกันเนี่ยนะจอบเห็นนะต้องยิ่งจะมาเนี่ยอันนี้ก็มีดีบุกอย่างเดียวครับเนี่ยเห็นนะจะต้องปรับเนี่ยหล่อเหมือนเมื่อกี้เห็นไหมครับเหมือนกันนะความไม่ความไม่ตึงมากการที่หลอมกันได้เตาฟืนอ่ะครับเนี่ยคือพวกกันได้กวดได้ตายที่หลอมอะไรที่ว่ามันก็มีเหลือที่เนี่ยธรรมชาติได้เนี่ยเนี่ยคือเรื่องคือมันมีดีบุกอย่างเดียวอาจารย์เทพที่ผมพูดน่ะคือนักวิทยาศาสตร์เขาบอกเขาเห็นตารางธาตุเขาบอกอันนี้ยุคเก่ายุคโบราณครับเห็นดีบุกตัวเดียวนะถ้าไปเห็นตะกั่วปุ๊บอ่ะอันนี้ไม่ใช่ทุกองค์กรครับเหมือนทั้งหมดแล้วก็ดูข้างหลังได้ครับจะดูตารางธาตุให้ดูตารางธาตุอันไหนตารางธาตุเนี่ยตารางธาตุก็ตารางธาตุนะนี่ตัวไหนครับอันนี้คือจอบใหญ่ไข่ปลาตรงนี้ครับผมเนี่ยถ้าอย่างเนี่ยมีดีบุกอย่างเดียวเห็นไหมครับไม่มีตะกั่วไม่มี PB ทำไมไม่เหมือนกันก็เป็นยุคของเขาไงเป็นยุคเดียวกันโลหะเดียวกันก็ใช้หล่อวิธีการเดียวกันครับผมเนี่ยนะครับคือสูตรของทางอาจารย์เขาจะเชื่อตัวนี้เชื่อตัวนี้ครับเชื่อเต็มเนี่ย
SN ครับเนี่ยต้องมีอันนี้ทำไมมีน้อยเขาแค่จุดเดียวนะทั้งองค์เท่าไหร่ครับผมอันนี้คือจุดเดียวจมูกนิดเดียวนะทั้งองค์เท่าไหร่เนี่ยครับผมนี่หมูทั้งองค์เอาว่างั้นเถอะนี่นะครับของอาจารย์เสาจะเล่นอันนี้ใช่ใช่เล่นนี้ครับเนี่ยใช่ดีบุก SN เนี่ยมีสังกะสีแล้วก็มีทองแดงทองแดงเป็นเหมือนกันหลักของเขาอยู่แล้วครับผมเนี่ยไม่มีตะกั่วเห็นนะครับไม่มีอย่างอื่นไม่มี S A อะไรต่างๆแล้วกระดาษที่มีไม่มีทั้งนั้นดูของกายภาพเฉยๆไม่ได้นะเนี่ยข้างหลังเนี่ยข้างหลังเนี่ยที่ขึ้นมาเงาๆเนี่ยเป็นดีบุกทั้งนั้นแหละครับเนี่ยถามว่าทำไมของเราถึงมีหลายองค์อยู่ข้างในครับเพราะประมาณ30ปีแล้วก็ตามอาจารย์สาวคือเล่นวันนี้ครับเราเสียวันนี้ก็ประสาทสองประเภทในแง่ครับครับพอเวลาไปตรวจแล้วมันใช่ครับมันก็โชคดีไปมีคนละองค์สององค์ก็พอแล้วครับไม่ได้มีเยอะหรอกครับเพราะไม่หาง่ายถ้าใครสงสัยว่าพาตัวเองมาบริการมานี่เลยครับไม่พาเข้าเซมมาเข้าเซมเลยไปเข้าเซมครับจะพาเข้าเซมนะครับรับผิดชอบค่าใช้จ่ายตรงนั้นนะเอาเองครับมาดูกายใช่ดูกายภาพก่อน200แล้วคุณจะไปเต็มก็ว่าอีกทีนึงครับผมถ้าจะเดินทางยังไงเราแล้วก็ต้องคุยกันครับต้องคุยกันรายละเอียดต้องคุยกันครับเพราะไม่ใช่มาวันนี้พรุ่งนี้ได้ไม่ใช่นะครับมันต้องเป็นเดือนไหมเป็นเดือนยังเร็วที่สุดก็คือ2เดือนนะมั้งไอ้มีเมืองกลุ่มที่นครสวรรค์ก็สงสารเขาเหมือนกันครับอาจารย์กลุ่มนครสวรรค์เขาก็ให้ผมติดต่อเต็มแต่มันไม่ว่างกัน2เดือนหน้าครับผมก็จะประสานนะเขาก็ให้ความเมตตานะบอกว่าอาจารย์ช่วยผมหน่อยนะผมอยากไปตรวจดูเพราะก็เชื่อว่าเซมเนี่ยตอบโจทย์ได้ครับผมคือเขาตรวจทุกเครื่องมาแล้วเขาบอกมันมี PB มันมีนิดเดียวมันไม่นิดเดียวก็ไม่ได้เพราะว่าไปใช้ยุคของเขาเขามีนิดเดียวก็คือมีตะกั่วมันก็ไปใช้ยุคของเขาสิอาจารย์ไตรเทพใช่ไหมครับมันก็มีอดีบุกอย่างเดียวแล้วก็มีตะกั่วและหลัง2500ตะกั่วอย่างเดียวไม่มีดีบุกนะครับมันเป็นยุคของเขาอยู่ท่านใดที่ต้องการจะให้เราประสานก็แจ้งความจำนงไว้ทั้งสมเด็จทั้งเหรียญทั้งอะไรได้หมดจะบัญชีได้หมดครับทั้งหมดอาจารย์สาวบอกเบอร์โทรหน่อยที่0814464895ครับแล้วก็มาดูกายภาพก่อนเหรียญ200องค์ละ200ครับแล้วก็คุณถ้าคุณจะไปประเต็มเนี่ยผมก็ประสานให้ครับคุณจะไปเสียตรงนั้นก็ผมก็จะพาท่านไปครับแต่ว่าค่าใช้จ่ายก็ไปจ่ายหน้างานผมไม่มีนอกมีในทางด้านนี้ไปจ่ายของเขาโดยตรงเขาโดยตรงเลยเท่าไหร่ก็ว่าเท่านั้นเพราะผมเองไม่ถึงมีใบเสร็จให้เรียบร้อยมีใบเสร็จเรียบร้อยแน่นอนแล้วผมก็ไม่มีนอกมีเพราะเขาน่ะใช้หลักฐานตัวนี้ไปยื่นสมประกอบสามประกอบสามประกอบเขาต้องเข้ามาดูการเสียภาษีหวังคุณเมคอัพไม่ได้นะตัวเลขตัวอะไรไม่ได้หมดเพราะเขาทำตรงนี้อยู่ผมเพิ่งบอกว่าผมไม่มีนอกมีในก็อยากให้ทุกเทียนทุกกลุ่มถ้าจะเข้าเต็มเพื่อสบายใจว่ะมันระดับสูงสุดนะไม่ได้ถ้าไม่มีปัจจัยยังไงก็มาคุยกันให้มีค่ารถมาแล้วกันใช่เราก็ไปเรียนกันแล้วก็ต้องเก็บไว้ค่าใช้จ่ายบ้างอะไรน้ำไฟนี่ครับก็ถ้าใครอยากอาจารย์เสาอยู่8ริ้วอยู่8ริ้วถนนอะไรตรงนี้ทวินทวงเข้ามาซอยวัดอะไรนะซอยวัดแพรกวังตะเคียนแพรกวังตะเคียนไม่ต้องไปถึงตัวเมืองไม่ใช่แต่เร็วนะโทรมาจ้ามันชานเมืองเข้าไปในตัวเมืองอีกนิดเดียวครับผมใช่ครับพระหลวงพ่อเงินที่ผ่านเครื่องเซ็นต้องมีดีบุกอย่างเดียวในกลุ่มอาจารย์เสาเนี่ยครับถ้าจะยืนยันพระเกแท้ต้องผ่านเครื่องเซ็นผ่านเครื่องเซ็นอย่างเดียวเพราะว่ามันยืนยัน 100% เลยในโทเทลอะไรต่างๆเนี่ยเขาบอกว่า 100% 100% เขาพูดปากเปล่าไปอ่ะเขาไม่เชื่อคือหลายคนบอกว่าพระแท้แค่ดูกับกล้องอย่างเดียวนะไม่จบไม่จบมันก็ต้องมีหลักฐานคุณจะพูดอะไรก็พูดได้ถ้าว่าคุณสมบัติสมเด็จมีอะไรคุณบอกนี่แกปูนเปิดหอยแกน้ำมันอะไร150ปีน้ำมันตั้งยิ้วยังอยู่เหรอครับผมถามที่ไม่มีหรอกมันตั้งยิ้วมันระเหยไปหมดแล้ว150ปีเอาอะไรครับไปอยู่อันนั้นผมว่าแล้วแต่ใครจะคิดแต่สำหรับผมว่าน้ำมันตั้งยิ้วไม่ลอยไม่ก่อให้เห็นหรอกครับใหญ่ไข่ปลาจอบเล็กปิ้งที่ตาเหมือนกันหมดต้องมีดีบุกนิยมนักปุยใหญ่วันละนิยมของวัดกับหล่อโบราณโลหะตัวเดียวกันนี่นะครับขอบคุณอาจารย์เสาขอบพระคุณอาจารย์ธานีนะครับขอบคุณพี่ธำรนนะครับครับมีร่วมการศึกษาผมเลยทำทริปสบายเลย
คือคุณเชื่อกลุ่มไหนสายไหนนะครับไปสายนั้นเลยนะครับเพราะว่าคุณบอกว่าไปสายไหนก็ขายได้นะครับสายอาจารย์นี่ต้องผ่านเส้นใช่ถึงจะออกถึงจะมาออกคลิปกับผมใช่ต้องงต้องงงต้องงงต้องผ่านเส้นใช่ครับขอบคุณมากครับผมครับครับครับ